คริสติน่าพันรายาเอสกันตโพงอัปเดตอาการและภาพล่าสุดในโรงพยาบาลพระเอกหนุ่มยังอยู่ในขั้นวิกฤตลูกสาวนั่งเฝ้าข้างเตียงไม่ห่างด้วยความรักและห่วงพอ่อแฟนๆส่งกำลังใจอย่างต่อเนื่องให้กับพระเอกหนุ่มเอสกันตโพงหลังวูบหมดสติกลางงานอีเวนต์บิ๊กเดบวตเลือกตั้ง2,566ของทางช่องเก่อนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล โดยก่อนหน้านี้มีการอัปเดตว่าร่างกายของเอสมีการตอบสนองต่อการรักษาที่ดีขึ้นแต่หลายคนยังคงเป็นห่วงคอยส่งกำลังใจให้อยู่ตลอดวันที่17พฤษภาคม2566คริสตินาภรรยาของเอสกันตพงได้อัปเดตอาการล่าสุดว่าฉันรู้ว่าหลายคนต้องการทราบเกี่ยวกับอาการป่วยของเอสฉันของแจ้งว่า อาการของเขายังอยู่ในขั้นวิกฤตและแพทย์ยังต้องติดตามเฝ้าดูอาการอย่างใกล้ชิดฉันจะพยายามอัปเดตให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ฉันขอขอบคุณทุกคนอีกครั้งสำหรับทุกกำลังใจเรายังคงมีความหวังและขอให้อธิษฐานต่อนอกจากนี้คริสติน่ายังได้โพสต์ภาพล่าสุดของเอสในโรงพยาบาลโดยมีลูกสาวคือน้องวาเลนติน่า นั่งอยู่ข้างเตียงคุณพ่อพร้อมข้อความระบุว่าเธอคอยอยู่เคียงข้างคุณพ่อทุกวันเพื่อให้พ่อดีขึ้นแม้จะเหนื่อยแค่ไหนแต่วาเลนติน่ารักพ่อของเธอมากพวกเรารักคุณมากงานนี้เหล่าบรรดาแฟนๆต่างก็ยังคงเข้าไปคอมเมนต์ให้กำลังใจกับหนุ่มเอสและภรรยาและครอบครัวกันเป็นจำนวนมาก หวังให้หนุ่มเอสฟื้นมาโดยเร็วและหวังว่าจะหายเร็วๆมาดามเมาส์ขอส่งกำลังใจให้กับครอบครัวเอสกันตะพงด้วยนะคะ